สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนม้วนผมนะคะก็เป็นเทคนิคที่เราใช้มานานแล้วแหละก็คือเป็นการม้วนผมแบบลอนคลายๆนะคะลอนคลายๆมาแล้วทีนี้ก็คือแบบจะไม่ได้แบบลอนเป๊ะเวอร์ขนาดนั้นแต่แบบแค่รู้สึกว่าเป็นทรงผมที่โอเคนะคะแต่สำหรับคนที่ไม่เคยที่จะทำเลยนะคะอันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ฝึกมาค่อนข้างนานนะคะมีปัญหาเรื่องการม้วนผมแล้วก็มีปัญหาเรื่องการใดผมตั้งแต่แรกเริ่มเลยคือเราไม่เก่งเลยนะคะเรื่องทำผมแต่ว่าเราก็เรียนรู้ด้วยการไปเรียนไปศึกษามานะคะแต่ว่าก็ยังไม่เก่งถึงมากขนาดนั้นแต่ว่าก็สามารถที่จะแบบสอนได้นะคะสอนได้เล็กน้อยนะคะก็คือสำหรับผมที่ทำสีหรือว่าผมที่ผ่านการทำเคมีมานะคะไม่ว่าจะเป็นยืดไม่ว่าจะเป็นการดัดหรือว่าจะเป็นยืดเนี่ยอาจจะไปใช้ไม่ได้นะคะนี้ก็คือคนที่ยืดตรงมานะคะก็อาจจะยากนะคะเป็นลอนที่ต้องอัดสเปรย์นิดนึงเรานะคะมาเปลี่ยนผมฟูให้เป็นผมโสดในวันนี้นะคะก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนก็ปรับระดับความร้อนของที่ม้วนเอาไว้ก่อนแต่ว่าจะทำแบบง่ายๆก็เนี่ยเป็นคนผมอยากโศกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะง่ายต่อการที่แบบลอนจะอยู่ตัวสำหรับคนที่ผมมีน้ำหนักหรือว่าผมแบบไม่ได้ผ่านการทำเคมีเนี่ยนะคะก็ให้เราลงสเปรย์อะไรบล็อกนิดนึงนะคะเพื่อให้ลอนอยู่นานนะคะอันนี้ก็ทำให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างนะคะเราก็ม้วนเลยแล้วก็เราก็ม้วนอย่างนี้นะคะม้วนเรื่อยๆนะคะม้วนเรื่อยๆค่ะทุกคนก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมคะคือไม่ได้ยากเพราะว่าหลายๆคลิปเนี่ยเขาก็ทำกันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็เลยจะลองมาเปลี่ยนดูบ้างเพราะว่าเราก็แบบร็อกไม่เก่งเลยมองตรงนะคะไม่เก่งเลยจริงคือจะพูดแบบวกไปวนมาแล้วก็พูดเยอะพูดแบบงงอ่ะนะคะพูดเองงงเองอะไรประมาณนี้แล้วก็จะพูดแบบเสียงดังมากแล้วก็จะแบบชอบพูดแบบติดตลกตลอดเลยอ่ะเนาะกลายร่างผมฟูให้เป็นผมสวยนะคะทุกคนก็คือของวันเนี่ยจะง่ายนิดนึงเพราะว่าเราเนี่ยมีผมที่ผ่านการทำเคมีขั้นสูงสุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะแบบเหมือนกับแปลกนะคุณที่ว่าผมทำสีอะไรนี้ก็จะทนนิดนึงนะคะก็คือแบบเรื่องรอนอะมันจะอยู่เรานานมากนะคะบางที2 วันแบบไม่ต้องทำอะไรมากเลยทุกคนคือเนี่ยค่ะก็ม้วนอย่างนี้เลยแล้วก็ม้วนออกก็ได้ม้วนเข้าก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดแต่คนที่เป็นมือใหม่เนี่ยต้องระวังนะคะเรื่องความร้อนนะคะคือต้องระวังมากๆถ้าเรื่องความร้อนเนี่ยจะแบบอาจจะโดนมือได้อะไรอย่างนี้ที่ยังไม่ถนัดเนาะต้องระวังนิดนึงโดนมือโดนแก้มอะไรอย่างนี้ที่มาสอนไม่ได้ละเอียดอ่อนขนาดนั้นนะคะคือไม่ได้แบบจะต้องทำซะสวยงามอะไรนี้เนาะไม่ได้แบบคือแค่แบบหัวไม่ฟูอะไรเงี้ยค่ะก็คือทำได้นะคะไม่ได้แบ่งผมคือเราทำเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจแต่เราก็ตั้งใจนั่นแหละนะคะไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยนะคะทุกคนไม่ได้มีเทคนิคใดๆนะจ๊ะไปมาสลับกันนะคะทุกคนม้วนไปสลับมันแปลว่าม้วนอย่างเงี้ยมันก็น่ารักนะคือพอมาข้างนี้จะเอาออกนะคะสลับกันสองข้างนะคะเราจะทำแบบรูปแบบของคนปังรูปแบบเนี้ยค่ะก็คือไม่ได้แบบ
ต้องพูดว่าถ้าอยากได้ลอนดิ้งกว่านี้ก็คือม้วนให้มันแน่นกว่านี้เอาใหม่นะคะนี่สำหรับเทคนิคเราจะทำไปใช้จ้าเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยนะเราไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะมันก็สวยนะทุกคนแต่ข้างนี้เราม้วนเข้าข้างในนะคะทำให้ดูว่าถ้าม้วนข้างในกับม้วนข้างนอกแตกต่างกันยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าเราชอบข้างนอกมากกว่านะรู้สึกว่ามันเก๋กว่าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนดีกว่านะโอ้ถูกก็เอาออกข้างนอกมันจะแบบเปรี้ยวกว่าอะไรนี้แต่ว่าข้างในเนี่ยถามว่าม้วนกลับไปได้ไหมก็ได้ทุกคนไม่ได้ยากอะไรเลยมันก็กลับแค่ม้วนออกไปนะคะเนี่ยเราจะมาทำไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับการบล็อกในร้านซะส่วนใหญ่แล้วนะคะทุกคนทีนี้แต่วันไหนที่ได้ไปเที่ยวข้างนอกก็จะร็อกให้นะคะนี่แล้วจะเก๋กว่าป่ะเออมันเก๋กว่านะทุกคนเลิศอยู่นะแล้วก็รีบนะคะรีบมาทำเคลียร์ทำให้เป็นเคลียร์เวิร์กมากนี่ค่ะคือจะมุดออกนอกหมดเลยนะคะทุกคนมันจะเก๋กว่าอันนี้ก็คือความชอบส่วนบุคคลบางคนเขาก็ชอบแบบเอาข้างในเพื่อให้กบหน้าหวานๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบนี้นะคะอันนี้เราบอกเลยว่าเราอะสารภาพเลยว่าเราไม่ได้ม้วนละเอียดขนาดนั้นคือเราไม่ได้ม้วนแบบทุกช่อทุกคนนะแล้วคนที่แบบม้วนทุกช่อก็จะแบบเป็นทางการเกินไปนี่นะคะก็งานที่แบบไม่ได้เป็นทางการนะคะเราก็ม้วนแบบ everyday lookแต่ก็ไม่ได้ม้วนอย่างนี้ทุกวันนะก็พักผมกันสงสารนางเพราะเราใช้งานนางหมักหนักมากว่าเป็นคนที่แบบชอบทำสีค่ะทุกคนนะคะยืดดัดไม่เท่าไหร่นะคะไม่ชอบเลยยืดดัดแบบมันปังเกินไปนะคะถ้าเรายืดดัดเนี่ยเราจะทำสีไม่ได้เลยเพราะผมมันจะรับไม่ไหวรู้สึกว่าผมมันจะพังง่ายกว่าเนาะแต่จริงๆไม่ใช่ทำไม่ได้นะก็ทำได้แต่แบบต้องทำแบบแพงๆดีๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าน้ำยาไม่ดีอะไรอย่างงี้มันก็จะไปหมดนะคะอันนี้ก็ม้วนๆเข้าๆออกไปนะคะด้านหลังนี้ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแค่รู้สึกว่ามีลอนแค่นั้นพอนะคะทุกคนนี่ก็ม้วนไปคือโปรเจกต์ข้างหลังนี้จะแบบค่อนข้างเต็มพิกัดนะคะเยอะมากนี่นะคะก็ประมาณนี้ทุกคนนี่ข้างในก็จะมีช่วงที่แบบเรายังไม่ได้ม้วนก็เราก็ม้วนๆคลายๆไปคือเราไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบปังมากเกินนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอมพลีทลุคในการทำลอนนะคะแต่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนถ้าอยากให้มันแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็มือมันสูงสันนิดนึงเพื่อความเป็นธรรมชาติของความนะคะมันก็จะเก๋ไปอีกเก๋พูดไปอีกแบบนะคะทุกคนคือมันก็สวยไหมล่ะนี่Hi everyone, I'm Pearl. พูดภาษาอะไรงงๆนะคะตอนนี้ร้านเราก็จะอยู่ติดริมถนนก็จะแบบได้ยินเสียงดังนิดนึงนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า